สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มันทาก็จะมาตัดเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะตัดแบบไหนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะวันนี้พี่มันทาก็มาตัดนะคะลูกไม้ต้องวางนี่นะคะลายนะคะลายผ้าให้ตรงๆกันนะคะต้องดูลายผ้าด้วยแล้วก็เอาแพทเทิร์นมาวางชิ้นหน้านะคะตัวนี้เป็นคอเหลี่ยมๆเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะความยาวเผื่อมานิดหนึ่งนี่แพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเก่ามันละสั้นหน่อยนะแต่ว่าลูกค้าต้องยาวให้เขายาวนิดนึงก็เลยวางขึ้นมานิดนึงไม่ได้วางแบบซอดอกตัวนี้จะตัดแบบธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้ซอดอกเพราะลูกไม้บางทีถ้าเขาทำราตีทำอะไรเนี่ยเขาจะซอดอกนะผิวๆแต่นี่เป็นเสื้อธรรมดากันเสื้อผู้ใหญ่เสื้อคนแก่ตัดเย็บได้เลยอันนี้ที่มันโค้งเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นของตัวที่ตัดกับผ้านะคะแต่ถ้าพอเป็นลูกไม้อ่ะมันเป็นเส้นตรงมันก็ต้องปล่อยไปโค้งไม่ได้เสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะเผื่อเย็บไปด้วยนะคะดอกเราก็ตัดได้เลยแต่ซอดอกมันต้องตัดไปตามร่องของดอกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่พี่มันทาทำงานไม่ได้ซอดอกนะคะอันนี้เราเป็นทำงานธรรมดาธรรมดาค่ะมันแข็งตัดค่อนข้างยากชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไว้เรามาตัดสารรวมกันเดี๋ยวไปตัดชิ้นหลังกันนะคะมาตัดชิ้นหลังกันนะคะคุณลูกค้าสั่งไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่านึกว่าเขาไม่ได้เอาวันนี้มันทาจำไม่ได้เองก็เลยกลายเป็นด่วนสำหรับเราเลยแหละนี่เดี๋ยวเรามาตัดซับในด้วยนะคะมันเป็นวิธีง่ายๆซับในพี่ลูกค้าก็เอาอันนี้แล้วทำมาวางเพราะว่าซับในเขาทั้งตัวนะเขาใส่ซับในทั้งตัวเดี๋ยวเราก็ซับในมาวางนี่พี่บรรทาใช้ซับในเป็นผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หนามากลูกค้าไม่ได้ชอบตาหนานะคะไม่ได้เอาผ้ามันๆใส่นะคะถามว่าไม่ใส่ผ้ามันเวลามันมองอ่ะมันมองเห็นลายลูกไม้ได้ชัดกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยแขนก็เหมือนกับที่พูดไว้นะคะคือเอาด้านอีกด้านหนึ่งมาตัดเป็นแขนนะคะชายด้านหนึ่งมาตัดเป็นแขน
ที่คูตรงกลางตรงกลางตรงนี้ได้ไหมชิ้นแรกโอเคผ่านค่ะดูชิ้นให้ดีนะคะวางดอกให้ตรงเอาดอกค่ะเป็นหลักเวลาใส่ออกมามันจะสวยดอกมันก็ตรงสีเหลืองมองไม่เห็นจริงปวดตาค่ะก็เลยต้องใช้สีนี้ที่มันอาจจะเข้มหน่อยมาเริ่มเย็บเสื้อกันเลยนะคะนี่ค่ะต้องประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็มาเย็บชายเสื้อก่อนนะคะซับในต้องเย็บประมาณนี้นะคะซับในเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ประมาณนี้มันจะโชว์อยู่ประมาณนี้เวลาเราทำผ้าลูกไม้อะผ้าตัวนี้มันไม่หดอยู่แล้วแต่ว่าลูกไม้บางชนิดนะคะมันหดซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันหดบ้างไม่หดบ้างก็เลยทำแบบนี้แล้วเอาไปรีดนะคะเอาเตารีดอะไปรีดเพราะว่าบางทีมันหดความร้อนหดไฟอะมันจะหดเพราะนั้นลองรีดก่อนแล้วก็มาเย็บถ้ามันหดเราก็จะมาคลายตรงเนี้ยออกแล้วก็ตุบๆมันใหม่เนาะเดี๋ยวไปรีดกันค่ะเพราะฉะนั้นพี่มนาเคยทำนะคะแล้วมันคือทำเสร็จเป็นชุดแล้วพอไปรีดปั๊บซับในแบบนี้เลยมันเหลืออยู่อย่างนี้เลยบ่งอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มันหดไปนะคะไปรีดก่อนนะคะรีดมาเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็จะมาเย็บกันเลยนะคะไม่หดนะผ้าตัวนี้ไม่หดนะคะเรียบร้อยนะคะขั้นแรกก็พี่มันทักต้องเนาก่อนนะใช้เข็มเนาทักเข็มใหญ่มากว่ามองไม่เห็นนี่ค่ะเนาตามเส้นนี้เลยตามเส้นที่เรากิ้งไว้เนาะให้มันติดกันเพราะว่านี้พิมพ์ทาทำติดกันนะคะสับในสับนอกตัวนี้เราจะนอกทุกส่วนรอบๆเลยนะคะเนาทุกส่วนรอบๆเลยนะคะชิ้นหน้าก็ทำเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เย็บมาแล้วก็วางผ้าแบบนี้แล้วก็เนาเหมือนกันนะคะเนาทุกส่วนนะคะที่เรากิ้งไว้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บตรงนี้กันนะคะเสร็จแล้วก็มาเย็บเกร็ดนะคะตรงนี้จับเกร็ดขึ้นมานะคะสองข้างแบบนี้นี่นะแล้วก็ใช้เข็มหมุดนะคะตรงนี้นะมาร์กเอาไว้มาเริ่มเย็บกันเลยนะจ๊ะแล้วพอผ่านจุดนี้ก็ปล่อยตีนผีปกติมันจะมีความนูนความแข็งอยู่นะคะตรงนี้บางทีมันก็มีแข็งมีดอกเราต้องค่อยๆนะเพราะบางทีมันจะติดได้นะคะกดไว้แล้วก็เอามือด้านนี้จับดึงไว้หน่อยไม่งั้นมันจะไม่ลื่นไม่ไหลไม่ไปมันย้ำอยู่กับที่โปรยซับในไปด้วยนะคะพอถึงตรงนี้เราก็ปล่อยทีนิดนึงนะคะแล้วก็เย็บมาเลยแล้วก็ปล่อยได้ยาวๆมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วตัดไม่ต้องย้ำไม่หลุดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะข้างนี้เราก็เย็บเหมือนกันนะคะThank you.
คะซิปเรามาเริ่มยึดตรงนี้นะคะติดซิปตัวนี้จะเปิดจากข้างล่างนะคะเปิดจากข้างล่างนี้เพราะนั้นต้องยึดด้านบนก่อนเนาะมันยืดได้นะคะยืดได้เพราะนั้นเวลาเราจะเย็บเราต้องเอามือจับไว้ให้มันไม่บิดไม่ลากลงมาให้มันบาลานซ์กันใช้มือดันเนี่ยดันมันใช้นิ้วอะค่ะดันไว้ไม่นั้นมันจะยืดย้วยลงมาแล้วมันก็จะย้วยลงมาอย่างนี้ไม่สวยนะแล้วก็มาดูนะคะมาตรวจดูว่ามันห่างไปเยอะไหมอะไรไปเยอะไหมนะคะถ้ามันไม่ห่างเยอะมันก็โอเคนะนี่มันพอใช้ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บข้างนี้เสร็จแล้วเรามาลูดดูนะคะดูว่ามันจะเสมอไหมนะนี่ลูดตรงนี้นะคะดึงลงมาเลยปึ๊บนะคะแล้วมาดูด้านนี้นี่เห็นไหมคะตรงนี้มันจะไม่ย่นประมาณนี้นะอันนี้จะชิดมากก็ไม่ได้นะคะทุกคนจะชิดมากก็ไม่ได้นะรูดไม่ได้นะตรงนี้ถ้ามันชิดมากๆอ่ะเสร็จแล้วก็มาเข้าไหล่นะคะThank you.
ทีนี้เราก็มาเย็บสามคอกันนะคะสามคอนี้ก็ทำไว้แล้วนะคะก็คือเอาผ้าตรงคอนี่แหละค่ะไปตัดมาเป็นรูปคอนะคะแล้วก็มาเย็บให้มันเหมือนกันกับตรงคอนั่นแหละค่ะแล้วก็เข้าสามอันนี้คอมันจะปีนปีนนะคะข้างหลังปีนสวยเลยแหละค่ะใช้เข็มหมุดไปให้รอบหรือถ้าใครไม่ถนัดนะสอยก็ได้ค่ะเนาอะค่ะเนาก็ได้ตัวนี้คอสวยครับพี่นทาว่าคอสวยมากตะกี้ตอนที่เข้าคอรอบแรกไปลองใส่ที่คอตัวเองแล้วว่าสวยคอตั้งสวยแล้วก็ไม่กว้างเกินไม่ชอบคอกว้างผู้ใหญ่ใส่อ่ะบางทีไม่ต้องคอกว้างมากก็ได้เพราะว่ามันปกปิดเนาะรอยวงรอยเหี่ยวมันมีอ่ะคนอ่ะจะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาตรงมุมนี้นะคะเราก็เก็บกันไกลไม่ค่อยคมสลับต้องให้ถึงเลยนะนี่ก็เหมือนกันตะกี้นะคะมาเดินกดในนี้นะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะด้านในนะคะดึงออกมาไม่หมดตามเหลี่ยมก็ออกมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปรีดกันนะคะดูว่าคอเหลี่ยมจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะพอไปรีดเสร็จมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่ายุ่นทัดต้องเนาก่อนเนาะนี่จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นคอแบบนี้นะคะพอประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเนาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะแข็งๆอยู่เนาะก็เนาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเนากันนะคะเนาริมๆนี้ไว้ก่อนนะคะให้มันแบบอยู่กับที่นะอันนี้พี่บรรทัดไปรีดมาแล้วนะคะพอรีดเสร็จแล้วที่เนาตรงนี้นะคะตะกี้ที่เนาเก็บเรียบร้อยตรงนี้แล้วเสร็จแล้วพอรีดเสร็จแล้วเราก็มาพับเก็บนี่นะคะมันพับเก็บมาแล้วตะกี้ตอนที่รีดนะพับเก็บเอาเข็มหมุดกัดไว้ให้ทั่วเลยนะคะพับเก็บอย่างนี้เนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้ทั่วแล้วเนานะคะเนาอีกรอบหนึ่งก็อีกด้านหนึ่งมาดูคอนะคะนี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคนไหมอันนี้เดี๋ยวเก็บนะคะสวยไหมออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนทาว่าสวยเดี๋ยววันนี้จะเก็บตรงหัวซิปเราก็ห่อแบบนี้นะคะห่อหัวซิปแบบนี้นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเข้าข้างเข้าแขนกันนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะมันจะช้าอยู่ตรงคอที่เดียวนะคะนี่เดี๋ยวมาเข้าข้างกันเลยอ
ราก็ติดเข็มหมุดไว้รอบๆทั้งสองด้านแล้วเรามาเย็บกันนะคะติดใช้เข็มหมุดแล้วก็มาเย็บกดริมแบบนี้เหมือนกับตรงข้างหลังนะคะเย็บกดเพื่อที่จะเอาไปโค้งนะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วมาเล็มริมๆนะเล็มริมๆนี้ทิ้งเดี๋ยวเรามาทำแขนกันเลยนะคะแล้วก็เดินรอบตรงหัวไหล่นิดหนึ่งพอเย็บเสร็จเราก็มาพับนะคะพับแบบนี้พับแล้วใช้เข็มหมุดอีกนะคะไม่ได้กุ้นไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้กุ้นเครื่องนะคะเราคุ้นมือนะที่เขาคุ้นเครื่องเขาก็ใส่ไปเลยมันก็ไม่ได้ยากแต่มันออกมาไม่สวยนะเราคิดไปเองเรามาเย็บกันเลยนะคะตอนนี้เรามากุ้นแขนกันนะคะมาเย็บกันแบบนี้นะคะพอแบบว่าใช้เข็มหมุดทำแบบนี้เสร็จก็มาเย็บกันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมาดูกันนะถามว่ามันจะเรียบร้อยอะไรอย่างเวลาลูกค้าเขาใส่นะมันจะไม่ไปเขาเรียกไม่ไประคายเคืองนะคะเวลาใส่ตรงวงแขนเนี่ยมันจะไปโดนจักรไรนะคะนี่นะคะปุ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็ปุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองข้างนะคะเดี๋ยวพาไปรีดก่อนนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะเสื้อลูกไม้นะคะคอปีนข้างหลังนะคะตัวนี้ข้างหน้าเป็นเหลี่ยมนะคะแขนสั้นค่ะตัวยาวนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะตัดให้ผู้ใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะเขาต้องการตัวยาวนะคะเพื่อปิดหน้าท้องนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะคอจะเป็นแบบนี้ก็สวยค่ะพี่ตาว่าสวยเนาะลูกค้าใส่แล้วต้องสวยเพราะหุ่นใส่มันก็สวยเนาะพร้อมส่งแล้วนะคะทุกคนคุณถาก็ทำตั้งแต่ขั้นตอนการตัดนะคะการเย็บนะคะทุกขั้นตอนเลยนะคะจบในคลิปเดียวนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะทำเสื้อลูกไม้นะคะและถ้าใครสนใจก็ทักทายพี่บรรทามาได้นะคะถ้าใครอยากจะตัดเสื้อลูกไม้นะคะพี่บรรทาก็รับนะคะทุกคนรับตัดนะรับตัดผ้าลูกไม้พี่บรรทาชอบนะคะชอบทำนะคะผ้าลูกไม้ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่บรรทาก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอว่าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่มนทาด้วยนะคะพี่มนทาจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่มนทาด้วยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปค่ะ